ทุกคนมื้อนี้ขอเฮ็ดแก้วผงนะคะใส่รสดีกับมักพริกป่นนะคะทุกคนขอจะพาทุกคนมากินนักส้มโอหน่อยนะคะแบบว่าแก่สลืมสลือนะคะมื้อนี้ได้ส้มโอมา2ลูกนะคะทุกคนตามจริงแล้วน่ะหลายอยู่นะคะแต่ว่ามันมีฝนตกแล้วเขายังบ่ทันได้เพราะเอิ้นอีหยังก็เอาไปนั่นในคอมพิวเตอร์นะคะแบบว่าของเสียของที่เขาคัดออกเขาต้องเอาไปบันทึกในคอมพิวเตอร์ว่าออกจากโลสินะคะค่อยก็เลยเอามาก่อนแล้วให้เขานะนับเอานะคะให้เขาเดาเอาว่า2หน่วยนี่เท่าใดค่ะนั่นแหละวันนี้มืออื่นเศร้านะไปนะก็คงจะเบิดนะคะเพราะว่ามีคนไทยคนหนึ่งคือคนไทยน่ะแกขั้นแกเอาของไปสิแกก็บ่เคยจงไว้ค่อยนะคะทุกคนแกก็จะเอาไปเบิดนั่นแหละแต่ว่าก็ว่าเป็นหยังดอกจ้ะเรื่องก็แล้วแต่นั่นแหละค่ะแต่ว่าข่อยนะข่อยบ่เคยเอาของเบิดจักเทื่อเพราะว่าข่อยคิดว่าจงไว้ให้คนอื่นเอานะคะแต่ว่าแกน่ะบ่เคยจงเอาแกเอาคนเดียวเพิ่นฮ้องบ่เห็นแต่ก็หาเฮาเห็นเฮาถามแต่ก็บ่หายนั่นล่ะค่ะคนเดี๋ยวนะคะทุกคนแซ่บๆมันผสมปันได้ได้ค่ะทุกคนมันบานแต่ว่าไปเฮ็ดแก้วซื้อๆเฮ้ยพี่ใหญ่ฝรั่งร้องจัดยาแล้วนะคะเมื่อนั้นเสาร์ไปคนเดียวนะจัดยาแต่ว่าเราก็จัดประจำล่ะเรามีกองยา2กองนะคะเราก็จะจัดไว้แกรฟฟูดบิดหัวเย็ดตะกอด It's boosting every medicine so tell your mama if he eat medicine, she cannot eat grapefruit. No, they don't eat. They don't have grapefruit? Yeah. Eat the medicine and grapefruit. Oh, sad, sad. Yeah. Yeah, I'm going to do that.มืออื่นค่อยจะร้องถามอยู่ว่าเจ้าเอาผลไม้ไปเบิดตี 2-3 ลังบักใหญ่นะคะทุกคนทั้งแอปเปิ้ลทั้งเกรปฟรูททั้งทุกอย่างนั่นแหละไปมาทานหรอกไม่อยากมีปัญหาขอของทุกคนเมื่อนี้ข่อยเมื่อยข่อยจมคองหนักนะคะข่อยปวดหลังเมื่อนี้ก็มีออเดอร์แซนด์วิชเค้กแล้วก็เฮ็ดใส่แม่ทุกคนบ้านเฮาก็เอิ้นใส่แซนด์วิชเด้นั่นแหละเฮ็ดแล้วก็ใส่ซองฟรีซไว้นะคะเวลาลูกค้าสั่ง
แล้วเขาจะทําขายเขาก็เอาออกมาละลายแล้วก็เก็บขายทุกคนแซ่บว่าแต่ว่าได้เหี่ยวได้ทุกคนเขาคือเอาถิ่มแล้วไงจับโอเคแต่งกันเพิ่งจะทุ่มกว่าค่ะทุกคนวันนี้ฝนตกเบิดมาเลยกินเบิดหน่อยนึงค่ะทุกคนเบิ่งขวยค่ะวันนี้เขาก็มาคุยกันทักทายกันก่อนนอนคือเก่านะคะก่อนอื่นขอต้องขอกราบขอบคุณเอฟซีทุกคนนะคะที่เขามารับชมคลิปในช่องของมาดามบ้านนอกแล้วก็เขียนคอมเมนต์น่ารักส่งกำลังใจส่งพลังบวกมาให้มาดามบ้านนอกกับพญายฝรั่งนะคะทุกคนเป็นยังไงคะสบายกันดีบออากาศบ้านเขาตอนนี้เป็นยังไงคะฝนยังตกแข็งอยู่บอหรือว่าอากาศฮ้อนคือเก่าแล้วตอนอยู่นี่นะฝนตกเบิดมือเลยนะคะอากาศเวลาฝนตกก็จะเย็นนะคะทุกคนหนาวนะคะมื้อเช้านี้ก็5องศานะคะต้องทําความอุ่นมื้อนี้ก็ดังไฟ2เทื่อนะคะเพราะว่าหน้าฤดูใบไม้ร่วงก็ซ้ําฤดูหนาวนั่นแหละค่ะสวีเดนอากาศก็จะหนาวนะคะนั่นแหละค่ะมื้อนี้ข่อยก็จะมาเว้าเรื่องชีวิตข่อยคือเก่านั่นแหละค่ะทุกคนเพราะว่ามื้อนี้นะข่อยได้เข้าไปเบิ่งคลิปของคนอื่นนะคะมาถึงผู้ทําช่อง YouTube ล่ะค่ะ
ตามจริงแล้วคอยก็บ่ค่อยได้เข้าไปเบิ่งดอกค่ะทุกคนของไผก็ตามแต่ว่าเวลาเฮาเปิด YouTube แล้วที่นี่คลิปหน้ามันก็จะเข้ามาหน้าฟีดเฮานะคะแล้ววิดีโอก็จะเล่นไปนะคะคอยก็เลยหยุดฟังนะคะทุกคนเขาก็บ่เรื่องเรื่องทำคลิปนี่แหละค่ะว่าบ่อยากทำคลิปบ่ชอบการทำคลิปเว้าเรื่องสามีเว้าเรื่องครอบครัวเว้าเรื่องอันนั้นอันนี้เว้าเรื่องส่วนตัวเว้าเรื่องเงินเรื่องท้องเว้าเรื่องเรื่องเหมือนอวดจังซี่นะคะแล้วก็อยากทำคลิปดาทำคลิปดราม่าอันนั้นอันนี้เว้าจังซี่นะคะทุกคนคอยก็เลยคิดว่าเอ้าคือจังบ่าให้คอยแท้เพราะว่าคอยน่ะทำคลิปดราม่าคอยทำคลิปเว้าพื้นสามีเว้าพื้นครอบครัวแล้วก็เว้าเรื่องส่วนตัวแล้วก็เว้าเรื่องเงินนะคะเข้าคอยเบิดทุกหัวข้อเลยนะคะทุกคนนั่นแหละคอยเลยคิดว่านางนี่น่ะต้องบ่ใส่คอยแน่ๆเลยนะคะอันนี้คอยแค่คอยคิดไปนะคะนั่นแหละอันใดสิมาเจาะประเด็นทุกหัวข้อเป็นของคอยเบิดแม่นบ่ค่ะทุกคนนั่นแหละข่อยก็ได้เว้าตลอดอยู่แล้วว่าคลิปของข่อยน่ะเป็นคลิปเรื่องส่วนตัวเป็นคลิปเกี่ยวกับชีวิตของข่อยบ่ได้เฉพาะเจาะจงของของบ่ได้เว้าเรื่องของคนอื่นบ่เกี่ยวกับข่อยเกี่ยวกับครอบครัวข่อยเกี่ยวกับพ่อใหญ่ฝรั่งเกี่ยวกับคนรอบข้างรอบแอวที่อยู่ใกล้ข่อยที่ข่อยรู้จักแล้วก็เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของข่อยนั่นล่ะค่ะอาจจะเป็นแบบว่าเขาอาจจะไม่ชอบนะเขาทุกคนนั่นแหละคลิปที่แล้วที่ผ่านๆมาเราเคยบอกเรื่องว่าข่อยได้เงินจากการขายหุ้นได้เงินเยอะสินะคะเขาก็คงจะคิดว่าข่อยมาอวดเรื่องเงินนะคะทุกคนอันนี้นะที่ข่อยมาบอกให้ฟังเพราะว่ามันเป็นชีวิตประจำวันของข่อยวัตละเมินะข่อยเฮ็ดหยังสินะคะการข่อยที่ข่อยซื้อหุ้นลงทุนในหุ้นนี่ข่อยก็บอกตลอดนะคะว่ามันเป็นความเสี่ยงข่อยก็บ่ได้เงินทุกมือเด้อค่ะทุกคนบางมือหุ้นก็ล้มหัวแบบจนหน้าตกใจข่อยยังบ่ให้ฟังอยู่นะคะข่อยที่ข่อยเว้าให้ฟังที่คลิปผ่านมาที่ข่อยได้เยอะก็คือว่าข่อยบ่ได้ขายหุ้นมาก่อนนะคะคือมันขึ้นข่อยก็บ่ขายมันลงข่อยก็บ่ขายข่อยจะจนกว่ามันจะขึ้นคักๆจนข่อยมีกําไรพอใจจบข่อยจังค่อยขายนะคะทุกคนที่ข่อยเอามาเว้าให้ทุกคนฟังก็เพราะว่าข่อยน่ะได้วางแผนชีวิตนะคะว่าถ้าสมมุติว่าข่อยอายุเฒ่าไปแล้วข่อยทํางานบ่ไหวข่อยน่ะอาจที่จะมาเล่นหุ้นนะคะพอหารายได้พิเศษเพิ่มขึ้นจังซี่นะคะเพราะว่าการทํา YouTube นี่มันบ่แม่นรายได้ทอดเก่าทุกมื้อนะคะบางเดือนก็ได้เดือนละ 1,000 กว่าบางเดือนก็ 2,000 3,000 คือมันบ่ได้คงที่มันบ่คือเงินเดือนทํางานนะคะทุกคนนั่นแหละเฮาก็ต้องวางแผนอนาคตว่าถ้าเฮาน่ะร่างกายเฮาบ่ไหวแล้วถ้าเฮาทํางานบ่ได้จังซี่นะคะเฮาต้องมีแผนสำรองนะคะการทํา YouTube ได้เงินแต่ว่าก็บ่ได้ทุกเดือนบ่ได้ทอเก่าทุกเดือนนะคะบางเดือนได้ 1,000 บางเดือนได้ 2,000 บางเดือนได้ 3,000 เดือนใดฟุกๆก็ได้ 4-5,000 จังซี่นะคะนั่นแหละค่อยก็เลยอยากเอามาแชร์ให้ทุกคนเบิ่งว่าฟังว่าข่อยได้วางแผนชีวิตเกี่ยวกับการลงทุนหุ้นพร้อมนะคะนั่นแหละเราที่นี่เพราะข่อยการขายหุ้นสัปดาห์ที่แล้วนะมันก็เป็นความพึงพอใจของข่อยที่ข่อยเห็นผลกําไรหลายข่อยก็ขายนะคะนั่นแหละถ้าเฮาบ่ขายเกิดมันลงหวบลงไปอีกสิเฮ็ดจังได๋แม่นบ่ข่อยทุกคนมันจะว่าข่อยอวดข่อยอ้างข่อยก็บ่รู้ว่าสิว่าจังได๋นะคะข่อยแค่อยากที่จะเอาชีวิตประจําวันของข่อยมาแชร์ให้ทุกคนฟังนะคะบางทีน่ะบางค่ะบางอาจจะเป็นแรงบันดาลใจก็ได้นะคะถ้าผู้ใดมีเงินฝากหรือเงินที่
นอนเย็นๆอยู่นะคะพอฝากธนาคารก็ได้เงินหน่อยอาจจะเอาไปลงทุนซื้อกองทุนหรือซื้อหุ้นตัวใดที่บริษัทมีความมั่นคงที่เขามีความน่าเชื่อถือที่บริษัทนั้นมีความน่าเชื่อถือสินะคะทุกคนนั่นแหละแต่ว่าอันนี้คือเอามาแชร์ให้ฟังซื้อๆนะคะไม่ได้เชิญชวนว่าให้ไผมาลงทุนนะคะแค่ว่าเว้าชีวิตประจำวันให้ฟังว่าเมื่อนี้เฮ็ดหยังแต่ละมื้อแต่ละเว้นน่ะเหตุการณ์อีหยังเกิดขึ้นนะคะสำหรับคลิปที่ข่อยได้เบิ่งคนอื่นที่เขาเว้าในหัวข้อที่ข่อยเฮ็ดบัดทุกหัวข้อที่เขาว่าข่อยชอบทําดราม่าเขาบ่ได้เอ่ยชื่อนะคะทุกคนแต่ว่าข่อยคิดว่าเขาว่าให้ข่อยนะคะแล้วก็เว้าเพิ่นสามีเว้าเรื่องครอบครัวสามีเว้าเพิ่นลูกหลานสามีเว้าเรื่องส่วนตัวเว้าเรื่องเงินทองแล้วก็อวดอ้างจังซี่นะคะนี่คือเขาข่อยเลยคิดว่าหัวข้อทุกหัวข้อนี้มันเป็นของข่อยเลยนั่นแหละค่ะทุกคนข่อยก็เลยวันนี้ก็เลยมาย้ำบอก FC ทุกคนด้วยนะคะว่าข่อยนะบ่ได้ปิดบังอีหยังข่อยมีเรื่องส่วนตัวอีหยังข่อยก็เอามาเว้าให้ฟังนะคะทุกคนว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องดีหรือบ่ดีเผื่อว่าเรื่องส่วนตัวของข่อยอาจจะเป็นประโยชน์บ้างสำหรับท่านผู้ชมอาจจะเป็นประโยชน์บ้างสำหรับใครที่กำลังเดินทางสายฟอแล้วต้องการที่จะมาใช้ชีวิตในเมืองนอกว่าถ้าเจอเหตุการณ์อีหยังแบบข่อยจังซี่น่ะจะเอาตัวรอดแบบใดจะต่อสู้หรือว่าจะถอยกลับนะคะแล้วการลงทุนของข่อยที่ข่อยลงทุนหุ้นนี่บางคนน่ะอาจจะคิดว่าข่อยเอามาอวดมาอ้างแต่ว่าข่อยก็อยากสิจะเอามาเป็นแรงบันดาลใจก็ได้นะคะว่าการลงทุนน่ะมันมีความเสี่ยงก็จริงแต่ว่าถ้าเฮาลงทุนระยะยาวเฮาอาจน่ะจะได้กําไรเฮาอาจจะมีเงินในอนาคตไปจะใส่ตอนเฮาเฒ่าจังซี่ก็ได้นะคะอันนี้น่ะก็โปรดใช้วิจารณญาณนะคะทุกคนเพราะว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะคะนั่นแหละมื้อนี้ข่อยก็จะขอเว้าแค่นี้นะคะเพราะว่าไปเบิ่งคลิปนั้นแล้วนะรู้สึกว่าหัวข้อทุกหัวข้อนะมันเป็นเกี่ยวกับตัวข่อยทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนนั่นแหละข่อยก็เลยว่าเอ้านางนี่ยังไหนก็มาเว้าเรื่องแบบนี้ว่าให้กูบ่ก็เลยคือจังซี่นะคะนะคะแต่ว่าข่อยก็บ่ซื้อแล้วค่ะว่าเป็นช่องใดนะคะกันแล้วแต่มักไผมักมันบ่อยากเว้าก็บ่ต้องเว้านะคะแต่ว่าข่อยขอยืนยันว่าข่อยเว้าเรื่องส่วนตัวแชร์เรื่องส่วนตัวแชร์ประสบการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันให้ทุกคนรู้นะคะทุกคนนั่นแหละนะคะเพื่อเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะคะค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ละค่ะเอาไว้คุยกันในคลิปต่อไปนะคะก่อนจะจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญบุญรักษาเทวดาคุ้มครองสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย